จ่ายแพงกว่าไปทำไมเมื่อคุณสามารถเติมแล้วได้เพชรที่มากกว่าขอแนะนำยาดาเกมเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้หมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเกมวันพีซบาวตี้รัดคอลออฟดิวตี้บัวคายหรือแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวคเกนและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์ในลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Androidเอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะผมอยู่กับเกม One Piece บาวตี้รัดกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมก็จะรวบรวมทริคทั้งหมดของตัวละครเหล่า EX ทั้งหลายนะผมที่มันสามารถที่จะทำได้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าใครสามารถที่จะทำตามได้เนี่ยเราก็จะมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นนะผมสามารถที่จะเหลี่ยมใส่ศัตรูได้อย่างแน่นอนนะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด Subscribe ได้เลยนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับใครที่กำลังมองหาพื้นที่ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพีซบาวตี้รัดมาที่นี่เลยครับผมกลุ่มเอสเอกใจเกเรนะผมมีสมาชิกถึง 150,000 คนนะฮะต้องการซื้อขาย ID หรือ ID ดองเพชรนะผมไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือ Android สามารถติดต่อไปที่แอดมินเอกพัชชูจิตได้เลยรับรองปลอดภัย 100% ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะของแท้ต้องเอสเอกใจเกเรเท่านั้นมาเริ่มกันที่ทริคแรกกันเลยนะผมเป็นเรื่องของสกิลวาร์ปนะผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะพอจะรู้ความสามารถของสกิลนี้กันแล้วใช่ไหมฮะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะผมนั่นก็คือการกระโดดเข้าไปหาศัตรูระยะไกลนะผมหรือว่าระยะไกลมากนั่นเองนะฮะตัวละครEXที่มีสกิลนี้ก็คือชังฟิล์มเลยนะผมคิดรอในร่างรอนะฮะแล้วก็มีโอเด้งด้วยนะผมแต่ว่าแชงเนี่ยสามารถกระโดดได้ไกลที่สุดนะผมเพราะมันมีการเพิ่มระยะในการกระโดดเนี่ยจากฮาคิผมแดงเข้าไปอีกด้วยนะผมทำให้ระยะการกระโดดเนี่ยมันไกลกว่าเพื่อนเลยนะฮะส่วนของคิดรอนะผมระยะก็จะไกลเหมือนกันนะผมแต่อาจจะไม่เท่ากับแชงนะผมส่วนโอเด้งเนี่ยเรียกว่าโคตรจะสั้นเลยนะผมแต่นอกเหนือจากการที่สกิลนี้จะใช้ในแนวราบแล้วนะผมมันยังสามารถที่จะใช้กระโดดขึ้นที่สูงนะฮะหรือลงที่ต่ำได้ด้วยนะผมเรามาดูวิธีการในการใช้สกิลวาร์ปลงที่ต่ำก่อนละกันนะผมอันดับแรกเลยนะผมเราต้องเอาตัวไปชิดขอบก่อนนะฮะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปชิดขอบได้นะผมเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวเกมมันจะบังคับให้เรากระโดดลงไปเองนะผมถ้าเป็นพื้นที่ต่างระดับนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือต้องกดดอทเข้าไปนะผมหรือว่ากดโจมตีปกติเนี่ยเพื่อให้ตัวละครเราเนี่ยไปอยู่ชนขอบพอดีนะฮะจากนั้นกดล็อกเป้าตัวละครที่เราต้องการจะกระโดดไปโจมตีใส่นะผมแล้วก็กดสกิลวาร์ปไปเลยนะผมจากนั้นตัวละครเราก็จะวาร์ปจากข้างบนนะผมลงมาโจมตีใส่ศัตรูที่เราล็อกเป้าไว้นะฮะในกรณีที่ระยะสกิลเราถึงตัวศัตรูนะผมแต่ถ้าเกิดว่าระยะเราไม่ถึงนะผมมันก็จะโดดอยู่กับที่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมมันขึ้นอยู่กับความเคยชินในการเล่นตัวละครนั้นนะผมว่าเราจำระยะการใช้สกิลได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนทางด้านของการวาร์ปกลับขึ้นไปข้างบนในพื้นที่ที่สูงกว่านะผมวิธีการทำนะฮะเราต้องขยับเข้าไปใกล้ศัตรูให้มากที่สุดนะผมแล้วก็ล็อกเป้าศัตรูไว้นะผมก่อนที่ศัตรูจะเข้าสู่แอนิเมชันกระโดดลงมานะผมให้เรากดสกิลทันทีนะฮะจากนั้นตัวละครเราจะโดดขึ้นไปแทนที่ศัตรูณจุดตำแหน่งที่เขากระโดดลงมาเลยนะผมทริคต่อมานะฮะทริคที่2นะผมก็อยู่ในเรื่องของสกิลวาร์ปกันต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะผมซึ่งสกิลวาร์ปเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษแฝงอยู่ในนั้นนะฮะนั่นก็คือการวาร์ปไปโผล่ข้างหลังของศัตรูนั่นเองครับผมโดยที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วดอทไม่ทันนั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าสกิลมันจะมาโดนตัวเองนะผมนึกว่าจะวาร์ปไปที่อื่นนะครับผมโดยวิธีการทำนะผมก็คือการหันหน้าไปทางทิศตรงข้ามที่เราจะวาร์ปไปฟันศัตรูนั่นเองนะฮะสมมุตินะว่าศัตรูอยู่ตรงกลางของวงกลมนี้นะผมแล้วหันหน้ามาทางที่มุม270องศานะฮะผมแล้วเราต้องการจะวาร์ปไปโจมตีศัตรูที่ข้างหลังนะผมที่มุม45องศานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหันหน้าตัวละครเราเนี่ยไปที่มุมตรงกันข้ามนั่นก็คือ225องศานั่นเองนะผมเอาง่ายๆนะผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะฟันตรงมุมไหนนะผมให้หันหน้าไปทางที่ตรงข้างของมุมนั้นนั่นเองนะฮะต่อมานะผมก็คือการกดสกิลวาร์ปนั่นเองนะผมจากนั้นให้รีบกดล็อกเป้าศัตรูทันทีนะผมที่จะวาร์ปไปโจมตีนะผมถ้ากดช้าไปนะผมหรือกดไม่ติดก็คือมันจะวาร์ปไปฟันอยู่กับที่ทันทีเลยนะผมจากที่จะเท่จะกลายเป็นแห้งทันทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นฝึกให้ชำนาญก่อนนะผมถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็อย่าเพิ่งใช้นะผมไม่งั้นได้เสียสกิลฟรีๆแน่นอนนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมระยะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะการใช้สกิลของแต่ละตัวละครด้วยนะผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องฝึกจนเคยชินกับระยะของแต่ละตัวละครด้วยนะผมโดยเฉพาะของโอเด้งนะผมเนื่องจากว่าระยะการใช้สกิลของโอเด้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นมากๆนะผมเพราะฉะนั้นการจะใช้ทริคนี้ได้นะผม
โลดดิ้งอาจจะต้องชิดติดศัตรูสักนิดนึงนะผมก่อนที่จะวาร์ปไปฟันข้างหลังนะฮะทิกต่อมานะผมทิกที่3นะผมพวกสกิลทะลุกำแพงนะผมจริงๆก็ไม่นับว่ามันเป็นทิกตัวละครอะไรหรอกนะฮะเอาไว้สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะผมว่าตัวละคร EX 4ตัวนะผมที่มันมีสกิลสามารถที่จะทะลุกำแพงได้นะฮะก็จะมีตัวละครอย่างมิกานะผมบิ๊กมัมนะฮะคิดรอในร่างรอนะผมรออีกแล้วนะฮะแล้วก็เซตโต้นั่นเองนะผมซึ่ง4ตัวละครนี้สามารถใช้สกิลทะลุกำแพงได้นะฮะแต่นิกะบิ๊กมัมแล้วก็เซตโต้นะผมจะทะลุกำแพงในแนวระดับได้ดีกว่านะผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันเป็นการปล่อยออกไปข้างหน้านะผมแต่ในส่วนของรอนะผมจะทำได้ดีในการทะลุในแนวแกนวายหรือแนวตั้งนะผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำในแนวแกนเอ็กได้เหมือนกันนะผมแต่ว่ามันจะแคบกว่าเท่านั้นเองนะฮะเพราะชั้นด่านไหนที่มี2ชั้นนะผมตัวรอเนี่ยสามารถใช้สกิลจากข้างล่างแล้วโดนถึงข้างบนได้เลยนะฮะที่4นะผมเป็นการชาร์จเปลี่ยนเป้าหมายนั่นเองนะฮะโดยทริคนี้นะผมจะเป็นการหลอกศัตรูโดยการหันหน้าไปทางอื่นนะผมแต่จริงๆเนี่ยเราจ้องจะเล่นคุณอยู่นะผมเราตัวละคร EX ที่มีสกิลประเภทชาร์จนะผมก็จะมีแช้งฟิล์มเลสนะผมมียามาโตะวิ่งแดงนะผมมีโซโลนะฮะมีลูฟี่ EX แล้วก็ไคโดโร่แล้วก็บิ๊กมัมวิ่งนั่นเองนะผมแต่ไคโดโร่และบิ๊กมัมวิ่งนะผมไม่สามารถที่ใช้ทริคนี้ได้นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมถึง2ตัวละครนี้ไม่สามารถที่จะใช้ทริคนี้ได้นะผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะเก่าเกินไปนั่นเองนะผมส่วนวิธีการใช้ทริคนี้นะผมให้เราหันหน้าไปทางอื่นนะผมแล้วให้กดสกิลชาร์จทิ้งไว้นะฮะซึ่งทางอื่นที่ว่านั้นนะผมไม่ว่าจะเป็นการหันไปในทางที่ไม่มีศัตรูนะผมหรือทำท่าหันไปหาศัตรูตัวอื่นก็ได้นะฮะจากนั้นให้เราล็อกเป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องการจะปล่อยสกิลไปใส่นะผมพอชาร์จสุดนะผมสกิลมันจะวิ่งไปหาศัตรูที่เราล็อกไว้นั่นเองนะฮะซึ่งสามารถใช้ในการหลอกศัตรูได้นะผมถ้าเป็นในกรณีของแช้งนะผมมันจะเหมือนกับว่าแช้งกำลังวิ่งหนีนะฮะแต่แท้จริงแล้วเราหันกลับไปแทงนั่นเองนะผมส่วนของลูฟี่นะผมจะเหมือนกับว่าเรากำลังต่อยศัตรูตัวอื่นอยู่นะผมแต่มาสุดท้ายเนี่ยเราจะโยกไปต่อยให้กับตัวละครที่เราล็อกเป้าไว้นั่นเองนะผมทิกที่5นะผมไคโดคลั่งกระโดดทุบหัวนะฮะซึ่งทริคนี้นะผมเป็นทริคของไคโดวิ่งนะผมในการวาร์ปลงไปให้มีโอกาสที่จะทุบหัวศัตรูแบบเต็มๆนั่นเองนะผมก่อนอื่นเลยนะผมการที่จะใช้ทริคนี้ได้นะผมก็ต่อเมื่อศัตรูเนี่ยกำลังดึงธงนั้นอยู่นะผมแล้วระยะที่เราจะโดดไปเนี่ยมันจะลงธงนั้นพอดีนะผมถ้าเกิดว่าศัตรูยึดสำเร็จนะฮะก่อนอื่นเลยนะผมถ้าเกิดว่าเราเห็นศัตรูกำลังดึงธงอยู่นะผมพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ไกลจากธงที่ศัตรูกำลังจะดึงให้มากที่สุดนะผมหลังจากที่เราเห็นศัตรูดึงสำเร็จนะผมสติ๊กเกอร์เด้งขึ้นมาปุ๊บนะผมให้เรากดสกิล1ทันทีนะฮะยิ่งเรากดเร็วมากเท่าไหร่นะผมยิ่งมีโอกาสในการทุบโดนมากขึ้นเท่านั้นนะผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันยังติดแอนิเมชันในการดึงธงอยู่นะผมไม่สามารถที่จะกดดอทได้นั่นเองนะฮะทิกที่6นะผมโซโลกับวิชาปานทะลวงเกาะนั่นเองนะฮะโดยปกติแล้วนะผมโซโลค่อนข้างจะแพ้ทางกับน้องยามาโตะไฮบริดหนักมากเลยนะผมเนื่องจากว่ายามาโตะมีเกาะสะท้อนดาเมจอยู่นะผมเมื่อใครมาตีโดนเกาะนะครับผมก็จะติดสถานะน้ำแข็งกัดกลับไปนะผมแต่โซโลก็มีวิธีในการไม่โดนสะท้อนดาเมจตรงนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะโดยการกดโจมตีปกติธรรมดาค้างไว้นะผมเพื่อทำดาเมจนะผมซึ่งมันจะทำให้โซโลเนี่ยไม่ติดสถานะเมื่อตีถูกเกาะของยามาโตะนะผมทำให้โซโลไม่จำเป็นต้องเสียสกิลหนึ่งในการทำลายเกาะของน้องยามาโตะนะผมหรือมานั่งตีให้ดาเมจมันสะท้อนเข้าตัวเองให้เจ็บตัวเปล่าๆนะฮะสร้างความได้เปรียบกับโซโลอย่างมากเวลาเจอกับน้องยามาโตะเลยนะฮะผมทริคที่7นะผมก็คืออมตะกรสะท้อนของน้องยามาโตะนั่นเองนะผมเป็นทริคที่ยามาโตะเนี่ยสามารถใช้ได้แค่กับโซโลเท่านั้นเลยนะผมในกรณีที่โซโลใช้อัชชูล่ามานะผมให้เรากดสกิล2สวนกลับนะผมแต่จังหวะมันอาจจะต้องเป๊ะนิดนึงนะฮะตอนที่โซโลปล่อยอัชชูล่านะผมเราต้องใช้สกิล2พอดีนะผมมันจะทำให้ยามาโตะเนี่ยเกาะจะไม่ลดลงเลยนะผมส่วนโซโลเนี่ยโดนดาเมจสะท้อนเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะนั่นน่าจะเป็นทั้งหมดของทริคของเหล่าตัวละครเอกทั้งหลายเท่าที่ผมรู้นะครับผมซึ่งตัวละครรีเจนเนี่ยที่มีรูปแบบสกิลเดียวกันก็สามารถที่ใช้ทริคพวกนี้ได้เหมือนกันนะฮะสามารถเอาไปลองใช้กันดูได้นะผมส่วนตัวละครเอกที่เหลือที่ผมไม่ได้พูดถึงนะผมหมายความว่ามันไม่ได้มีทริคอะไรเป็นพิเศษมากมายที่จะเอามาเป็นประเด็นนั่นเองนะฮะก็ต้องย้ำก่อนเลยนะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กันนิดนึงนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกดSubscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน